ค่ะก็เปิดประชุมสำหรับ Research Marketing Meeting นะคะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนะคะก็คงต้องมาลุ้นกันนะคะว่าปลายปีสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังลุ้นปิดเหนือ 1,600 จุดได้หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ถ้าให้มองก็ถือว่ายังคงมี potential หรือว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะคะว่าจะไปปิดถึง 1,600 ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้อาจจะมีแรงซื้อแรงขายสลับทำให้ตลาดมีความผันผวนย่อตัวลงไปบ้างนะคะแต่เราก็ยังมองเอาลุกในช่วงปลายเดือนน่าจะยังคงดีดตัวขึ้นมาได้แถว1,600นะคะซึ่งมองแฟกเตอร์ที่น่าจะมีอิทธิพลกับตลาดเนี่ยคิดว่าคงต้องหันกลับมามองแรงกระตุ้นจากภายในเป็นหลักนะคะคือถ้ามองในเชิงของสถิติแล้วเนี่ยกลุ่มนักลงทุนที่จะมีบทบาทที่ดูเด่นชัดขึ้นเนี่ยในช่วงปลายปีน่าจะเป็นกลุ่มสถาบันนะคะน่าจะเข้ามาเป็นแรงหนุนหลักสำหรับการผลักดันตลาดมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่หลายๆฝ่ายก็จับตาดูการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะคะอย่างตัวเลขที่เราเก็บมาเป็นตัวสถิติเรื่องของสุทธิการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะในเชิงเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งปีของตัวเองในแต่ละเดือนนะคะซึ่งเราเก็บสถิติมา10ปีนะคะก็มองดูกราฟแท่งสีเหลืองกับสีน้ำเงินเข้มนะคะก็เป็นกราฟที่แทนสัดส่วนการซื้อหรือว่าขายสุทธิที่เบี่ยงเบนออกไปจากค่าเฉลี่ยของแต่ของตัวเองนะคะของแต่ละกลุ่มในแต่ละปีนะคะก็หมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยซื้อขายสุทธิเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วในแต่ละเดือนที่แท่งกราฟแสดงก็แสดงว่ามันเบี่ยงเบนออกไปจากตัวค่าเฉลี่ยของตัวเองในแต่ละเดือนนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้ามองจากกราฟเนี่ยก็อาจจะพอเห็นได้คร่าวๆนะคะว่าแท่งเหลืองที่แทนตัวกลุ่มสถาบันเนี่ยค่อนข้างจะไปอยู่ข้างขายในช่วงต้นปีแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะกลับเข้ามาเป็นข้างซื้อสุทธินะคะแล้วก็กลับกันกับในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่ represent ด้วยตัวแท่งบาร์สีน้ำเงินนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วในช่วงปลายปีก็มักจะอยู่ทางด้านขายนะคะส่วนตัวเลขที่อยู่ในกรอบนะคะก็เป็นตัวแสดงโอกาสนะคะหรือว่า probability ในการที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะตามแท่งบาร์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลความหมายได้ยกตัวอย่างเช่นในเดือนธันวาคมนะคะตัวเลขที่แสดงเนี่ยก็ในแท่งบาร์สีเหลืองเนี่ยบอกว่าสถาบันเนี่ยจะซื้อสุทธิมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีของตัวเองในเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 60% นะคะก็คือเบี่ยงเบนออกไปจากตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 60% ก็คือจะซื้อก็คือซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองทั้งปีประมาณ 60% แล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นในรอบ10ปีเนี่ยที่ 90% หมายถึงว่า9ใน10ปีที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยพบว่ามีแรงซื้อสุทธิเข้ามาในเดือนธันวาคมมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองนะคะในทางกลับกันเนี่ยในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างขายสุทธินะคะแต่ก็เห็นว่าแท่งบาทเนี่ยเป็นแท่งที่ค่อนข้างเล็กนะคะก็จะสะท้อนว่าก็มีการขายสุทธิออกมามากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีของตัวเองเนี่ยในปริมาณเล็กน้อยนะคะไม่ค่อยมากเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสัก 2-3% เท่านั้นนะคะแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างน้อยนะคะก็ประมาณ4ใน10ปีที่เราเก็บข้อมูลนะคะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะอยู่ข้างขายเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกว่าบทบาทที่ดูเด่นชัดเนี่ยน่าจะเห็น obvious มากเลยก็คือสถาบันนะคะอยู่ข้างซื้อแน่ๆโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนว่าจะซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองที่ซื้อมาทั้งปีนะคะส่วนของต่างชาติเนี่ย direction อาจจะไม่ได้ดูชัดเจนมากแต่ที่เห็นก็คือบทบาทจะน้อยลงนะคะก็ค่อนข้างสอดคล้องกับสมมติฐานที่พูดกัน อยู่เสมอนะคะว่าต่างชาติมักจะขายของแล้วก็ก่อนช่วงฮอลิเดย์ที่เป็นลองฮอลิเดย์ของตัวเองนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึงหลังจากหลังปีใหม่ไปแล้วค่อยกลับมามีบทบาทมากขึ้นนะคะในส่วนของแฟกเตอร์ที่เรามองว่าประเด็นที่น่าติดตามจากปัจจัยภายในที่จะเป็นตัว drive ตัว market ในช่วงปลายเดือนนะคะก็อาจจะมองในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะจากทางภาครัฐนะคะก็มีรอบ2ออกมานะคะก็จะมีการพิจารณากันนะคะในวันนี้เรื่องของครม.นะคะแล้วก็ตัวมาตรการที่ทางรัฐมนตรีคลังกล่าวออกมาคร่าวๆยังถือว่าโดยรวมไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์มากนะคะสำหรับมาตรการที่กล่าวออกมาก่อนหน้านี้กับที่ประกาศออกมาเมื่อวานนะคะเรื่องการจัดตั้งนาโนไฟแนนซ์หรือว่าการปรับตัวอัตราภาษีต่างๆนะคะที่จะเบเนฟิตเฉพาะกลุ่มนะคะก็มองว่ายังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ดูตื่นเต้นแต่น่าจับตานะคะเพราะว่าผลกระทบน่าจะมีเกิดขึ้นในปีหน้านะคะว่า
เป็นแรงกระตุ้นอีกหนึ่งแรงนะคะที่เขาจะเข้ามาผลักดันตัวเศรษฐกิจนะคะในส่วนของผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็คงจะได้ทราบผลกันในวันนี้เป็นการเปิดซองทางด้านเทคนิคนะคะก็จะมีลุ้นเรื่องของการเก็งกำไรเฉพาะกลุ่มเข้ามาที่เกี่ยวข้องนะคะกลุ่มรับเหมาก็อาจจะคึกคักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เราโชว์สถิติให้ดูนะคะเรื่องของแรงซื้อของนักลงทุนในกลุ่มสถาบันที่เรามองว่าค่อนข้างจะเป็นแฟกเตอร์ที่ดูโดดเด่นนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นอกจากเรื่องของการซื้อ LTF IMF ที่เราค่อนข้างจะให้ข้อมูลมาในหลายๆเดือนก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็มักจะมีการซื้อสุทธิเข้ามาเนี่ยมากที่สุดในเดือนธันวาคมนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะคะก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นแรงตรงนี้เข้ามารับหุ้นในช่วงที่ตลาดมีการย่อตัวลงมานะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสถิติเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีหรือว่า window dressing นะคะก็จะถือว่าปกติเนี่ย activity การทำ window dressing เนี่ยค่อนข้างจะ active มากในเดือนในช่วงเดือนสุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะคือไตรมาสอื่นก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้มีสถิติที่เยอะมากแต่ว่าไตรมาสที่4เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามักจะมีการทำกันนะคะสำหรับเรื่องของราคาปิดบัญชีนะคะจากข้อมูล17ปีที่เราเก็บมาตั้งแต่ปี2540จนถึงปี56นะคะก็จะพบว่าเซตเนี่ยก็มักจะดีดตัวขึ้นติดในแดนบวกนะคะในเดือนธันวาคมนะคะโอกาสที่เกิดขึ้น probability เนี่ยอยู่ที่ 65% นะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยปรับขึ้นประมาณ 2.77% นะคะในส่วนของเดือนธันวาคมที่เรามาโฟกัสกันบ้างนะคะจากตัวเลขกราฟเนี่ยที่เราจะเห็นคือในแต่ละสัปดาห์เนี่ย4สัปดาห์ก็จะพบว่าสัปดาห์ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะก็คือสัปดาห์ที่4ก่อนปิดปีใหม่นะคะก็จะมีการดีดตัวขึ้นของตลาดเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 1.47% นะคะก็คือถือว่าสูงสุดนะคะในถ้าเทียบกันในเดือนธันวาคมด้วยกันเองเนี่ยก็ถือว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยน่าจะแอคทีฟมากที่สุดในเชิงบวกนะคะงั้นก็เป็นเหตุผลที่เรามองว่าน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยที่ดูเปิดออกมาในช่วงต้นเดือนอาจจะยังดูไซด์เวย์มีย่อตัวลงไปบ้างเนี่ยยังค่อนข้างไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเรายังมีความคาดหวังในเชิงบวกนะคะที่จะเกิดขึ้นจากภาพที่ว่าจะมีการทำราคาปิดบัญชีหรือว่าแรงซื้อของกองทุนเข้ามาในช่วงปลายปีจะผลักดันให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นะคะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังตัวอัพไซด์เยอะนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยจบ 1,600 เราก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจแล้วนะคะก็ลุ้นกันไปที่แถวๆ 1,600 แนวต้านก็มอง 1,600 ถึง 1,620 นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็อยู่แถวๆ 1,540 นะคะสำหรับตัวกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นพวกเทรดสั้นๆเนี่ยขึ้นขายลงซื้อน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดูเหมาะสมในช่วงนี้นะคะอาจจะทยอยขายไปบางส่วนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นไปนะคะก็ถ้าเป็นเทรดระยะสั้นเนี่ยก็ไม่น่าที่จะถือข้ามปีนะคะหรือถ้าถือก็ควรจะถือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเรายังมองการย่อตัวลงของตลาดในช่วงต้นเดือนนี้เนี่ยยังคงค่อนข้างน่าสนใจสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เป็นถือสามารถถือยาวขึ้นหน่อยได้นะคะกลางระยะกลางหรือว่าระยะยาวเนี่ยในช่วงอ่อนตัวน่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นนะคะในเรื่องของธีมลงทุนที่ดูน่าสนใจก็ยังอิงกับเรื่องของนโยบายภาครัฐเพราะว่าเรามองข้ามไปปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไดรเวอร์หลักในการผลักดันตัวเศรษฐกิจนะคะจากแรงกระตุ้นของโครงการต่างๆที่จะออกมาจากโครงการลงทุนต่างๆของทางภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงธีมในเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าลงไปนะคะซึ่งในช่วงปลายปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าบาทเนี่ยดูอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเร็วนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่ขึ้นมาแตะในรอบประมาณสัก10เดือนนะคะไม่ได้เห็นตัวเลข33บาทต่อดอลลาร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็ถือว่าเป็น2ธีมที่ดูน่าสนใจสำหรับการสะสมหุ้นนะคะซึ่งหุ้นที่เรานำเสนอมาในเดือนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวทางคุณมานายมาให้รายละเอียดนะคะตัวแรกนะครับก็เป็นบริษัทที่ให้บริการประมูลนะครับก็คิดว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยน่าจะไม่ว่าจะเป็นงานประมูลขายทอดตลาดรถยนต์เนี่ยของกรมสรรพากรพกส.หรือสถาบันการเงินต่างๆเขาก็เป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจให้ดำเนินการเหล่านี้นะครับในภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยครับมันก็จะมีรถเข้ามาสู่การประมูลในช่วง9เดือนแรกเนี่ยสูงขึ้นนะครับ
กำไรปี57เนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะเติบโตสัก 182% นะครับอยู่ที่196ล้านบาทจากรายได้การประมูลที่เพิ่มขึ้น 49% นะครับผู้บริหารยังมองต่อไปด้วยนะครับในปี58ว่าจะมีรถถูกยึดและขายทอดตลาดต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถขยายสาขาได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พัฒนาคลังสินค้าให้เป็นสถานที่ประมูลจะเป็นการช่วยเพิ่มรอบประมูลได้ด้วยนะครับก็เลยยังมองกำไรปี58นี่ยังเติบโตอีก 54% นะครับมองหุ้นตัวนี้เป็นลักษณะที่เป็น Growth Stock นะครับแล้วก็มี ROE อยู่ในระดับสูงนะครับโดยที่กำไรปี 58-59 เนี่ยเติบโตเฉลี่ย 46.5% มี ROE สูงกว่า 50% นะครับตัวนี้ยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน21.80 บาทนะครับอิง PE ที่เหมาะสมอยู่ที่ 34.4 เท่านะครับโดยเทียบเท่ากับPE to growth ที่ 0.7 เท่าค่ะตัวต่อไปนะคะก็ KCE นะคะ KCE เนี่ยตัวนี้เนี่ยมองในเรื่องของผลประกอบราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างถูกที่สุดในกลุ่มชิ้นส่วนนะคะขณะที่ตัวผลประกอบการในปี57แล้วก็58เนี่ยยังคาดว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะในปี57เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยขยายตัวสูงถึง 67% นะคะอยู่ที่ 1,962 ล้านนะคะหลักๆก็คือมาจากในเรื่องของตัวยอดขายเองเนี่ยในปี57เนี่ยคาดจะเพิ่มขึ้นถึง 17% อยู่ที่335ล้านเหรียญ นะคะเนื่องจากมีการทยอยผลิตให้ลูกค้ารายใหม่ๆในกลุ่มรถยนต์นะคะในส่วนของตัวอัตราส่วนสูญเสียเนี่ยก็ยังค่อนข้างทรงตัวนะคะแล้วก็ตัวกำลังการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีนะคะมาร์จิ้นก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้อานิสงส์จากในเรื่องของบาทที่อ่อนค่านะคะสำหรับปีหน้าเองเนี่ยต้องบอกว่าการเริ่มต้นโรงงานแห่งใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ว่าดีมากนักนะคะเนื่องจากว่าการใช้กำลังการผลิตที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองว่าน่าจะดีต่อบริษัทในอนาคตนะคะในเรื่องของการรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงในเซกเตอร์อื่นๆนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยโรงงานที่มีอยู่เนี่ยการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็เกือบ 100% อยู่แล้วนะคะในแง่ของ valuation เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แพงเลยถ้าเทียบกับกลุ่มนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายสัก10เท่านะคะบน PE ที่สัก10เท่านะคะขณะที่ในกลุ่มเองเนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า13เท่าขึ้นไปแล้วนะคะราคาพื้นฐานก็คือ 47.50 นะคะตัวถัดไปนะครับคือตัว PSL นะครับก็คิดว่าจะได้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อุตสาหกรรมอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับโดยที่จากข้อมูลนะครับของอุตสาหกรรมเรือเทกองเนี่ยในปี 58-59 เนี่ยเขาก็พบว่าดีมานด์นะครับจะเติบโตประมาณ 6% และ 5% ซึ่งถ้าเทียบกับซัพพลายเนี่ยโต 5% และ 4% นั่นหมายถึงว่าดีมานด์โตมากกว่าซัพพลายนะครับผู้บริหารจึงมีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวอุตสาหกรรมแต่ก็คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับทีนี้ดูอุตสาหกรรมเรือเทกองเนี่ยจะดีขึ้นในแง่ของความสมดุลของทางด้านดีมานด์ซึ่งจะดีกว่าซัพพลายนะครับบริษัท PSL เนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดที่มีเรือเทกองมากที่สุดนะครับมีเรือเทกองอยู่45ลำ TTA นี่มี24ลำจุฑามี5ลำแล้วทางบริษัทเนี่ยมีแผนจะปรับกองเรือนะครับโดยขายออกไป21นะครับสั่งซื้อใหม่24นะครับเพราะในปี58-59เนี่ยเขาตั้งเป้าบริหารประมาณสัก60-65 ลำเพราะฉะนั้นบริษัทเป็นตัวเป็นหุ้นที่มีจำนวนเรือมากที่สุดน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากอุตสาหกรรมเรือเทกองนะครับซึ่งเรามองว่ากำไรเนี่ยในปี57อาจจะยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ปีหน้านี่คิดว่าจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไร773 ล้านบาทจากปีนี้ที่ขาดทุน90ล้านนะครับเรามองว่า valuation ของหุ้นนี้ยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับเทรดที่ price per book แค่ 1.1 เท่านะครับแล้วก็ในส่วนของprice per book เป้าหมายเรายังอยู่ที่ 1.75 เท่าเราแนะนำซื้อตัวนี้นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 26.50 บาทบนความเชื่อที่ว่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในช่วงที่อุตสาหกรรมเรือเทกองกำลังจะกลับมานะครับสำหรับตัวถัดไปนะครับคือตัวปตท.นะครับก็ในระยะสั้นนี้ยังกังวลเรื่องราคาน้ำมันดิบอยู่นะครับก็
ที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับจากอุปทานที่จะเข้ามาใหม่นะครับในโดยเฉพาะจากแถบอเมริกานะครับแต่เราคิดว่าอาจจะไม่ได้อาจจะได้รับส่วนการพยุงไม่ให้ตกลงมากนะครับจากแผนการเพิ่มการผลิตของปทสพนะครับจากการรับรู้แหล่งซาอุดิก้าที่เข้าเต็มปีแล้วก็แหล่งแอลจีเรียที่เริ่มผลิตนะครับสองก็คือการรับผลขาดทุนจากการขาย NGV ลดลงนะครับหลังจากเดือนตุลาเนี่ยกบง.ได้มีมติเพิ่มราคา1บาทธันวาก็เพิ่มอีก1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ1บาทของ NGV ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นผลดีต่อกำไรของปตท.ในแง่ประมาณสัก 2,600 ล้านถึง 2,700 ล้านนะครับคือดีในแง่ลดผลขาดทุนลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอีกส่วนนึงก็คือการรอความหวังการปรับโครงสร้างพลังงานโดยเฉพาะ LPG นะครับให้สะท้อนต้นทุนนะครับทุก1บาทต่อกิโลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะลดการขาดทุนจาก LPG ได้ 1.5 พันล้านนะครับหรือประมาณกำไรต่อหุ้นที่ 5.25 บาทต่อหุ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองต่อไปเนี่ยในเรื่องของการนำบริษัทลูก GPSC SPRC เข้าตลาดนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับความชัดเจนในการขายเงินลงทุน BCP นะครับสำหรับตัวนี้ยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานปี58อยู่ที่398บาทอิง PE แค่10เท่านะครับค่ะก็มาในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าจากการที่ราคาดัชนีเนี่ยไหลลงแรงเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้ทางกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเกิดสัญญาณ bearish engulfing ขึ้นมานะคะแล้วก็มีสัญญาณขายจาก modified stochastic ที่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเขต overbought แล้วนะคะทำให้ดัชนีเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงหาแนวรับที่เรามองไว้เป็นจุดที่ลงมาพัก2ครั้งก่อนครั้งใหญ่ๆนะคะก็คือ EMA 25สัปดาห์นะคะซึ่งปรับค่าขึ้นมาได้เรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,540 จุดนะคะก็คาดว่าจะส่งให้เกิดการดีดตัวกลับขึ้นไปได้ดังเช่นในการปรับตัวครั้งใหญ่ๆ2ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะแนวต้านเนี่ยเรายังยึดแนวต้านแรกนะคะที่ 1,600 จุดไปก่อนนะคะจนกว่าจะตีผ่านขึ้นไปก็จะขยับขึ้นไปอีกทีนึงนะคะเป็น 1,625 จุดตัวหุ้นนะคะ SCB เนี่ยแนะนำต่อเนื่องจากเดือนก่อนนะคะที่แนะนำขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเทสไฮของปีก่อนนะคะที่199บาทแล้วก็ย่อตัวลงมานะคะเหตุผลก็คือการย่อตัวลงมาครั้งนี้เนี่ยนะคะทำให้ถือว่าเป็นจังหวะรับนะคะสำหรับคนที่พลาดครั้งที่แล้วหรือว่าลงมาครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการรับเพื่อเล่นรอบได้อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเป็นการลงมายัง EMA 10สัปดาห์นะคะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะดีดตัวขึ้นไปได้นะคะภาพก็จะคล้ายภาพตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็คือยึดเป้าแรกเนี่ยเป็นตัวไฮเก่าก่อนนะคะที่เทสแล้วไม่ผ่านก็คือ199บาทแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็นประมาณ210นะคะรับจะอยู่ที่ประมาณ187ถึง185นะคะก็คือฐานที่ประมาณ EMA 10สัปดาห์นะคะแล้วก็คัทลอสที่182บาทถัดมาตัว BMCL นะคะหลักๆเราก็ยังมองเป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้นนะคะเป็นการพักตัวในกรอบสามเหลี่ยมกว้างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาที่เริ่มมีการเหวี่ยงตัวขึ้นในช่วงท้ายพร้อมกับเครื่องมือ Modified Stochastic ในกราฟรายสัปดาห์ที่ปรับตัวต่ำกว่าระดับ50ลงมาเล็กน้อยเนี่ยนะคะเริ่มวกปรับขึ้นให้ค่าบวกนะคะตัวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยนะคะก็พยุงราคาขึ้นมาได้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นหุ้นที่ถือว่าดีทั้งสั้นและกลางนะคะคือสั้นๆเนี่ยอาจจะมีเหวี่ยงขึ้นจากกรอบสามเหลี่ยมนะคะกลางๆก็คือมองว่าเป็นการพักตัวในแนวโน้มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถพ้นกรอบสามเหลี่ยมไปเนี่ยเราจะมองแนวต้านที่2.14ถึง2.20นะคะรับอยู่ที่1.82แล้วก็คัทลอสที่1.78ค่ะก็สำหรับเดือนธันวานะคะก็Research Marketing นะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถคีย์เข้ามาได้เลยนะคะสามารถฝากคำถามไว้ในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะเราจะตอบแบบออนไลน์ให้นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนทุกท่านนะคะถ้าไม่มีคำถามอะไรหรือถ้าอยากจะมีทีหลังโทรกลับมาได้นะคะที่ Research นะคะก็สำหรับประชุมครั้งนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ